สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสนทนาภาษาเพลงวันนี้วันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์2562นะครับวันนี้มาพบกับบทเพลงที่29ชื่อเพลงพระจันทร์หรือ The Moon นะครับแล้วก็ท้ายรายการมาฟังเพลงท่านโชแปงกันนะครับวันนี้ก็หดใช้ได้เลยครับท่านโชแปงเกิดเมื่อปี1810นะครับก็ย้อนไปประมาณเกือบ200ปีนะครับก็เพลงที่ผมแต่งชื่อเพลงพระจันทร์เนี่ยก็อุทิศให้ท่านโชแปงครับเพราะว่าได้แรงบันดาลใจในการแต่งน็อกเทิร์นแต่นั้นเขียนไว้ว่ามีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาเป็นภาพพื้นหลังแผ่นฟ้าสีดำเข้มสลับริ้วเมฆประปรายครับแล้วทำนองแห่งพระจันทร์ก็ปรากฏในคืนเดือนเพ็ญเห็นภาพพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลผ่องแผ้วบริสุทธิ์อันนี้เป็นคำบรรยายที่พรรณนาถึงเพลงนี้นะครับเชิญรับฟังครับThank you.
ที่จบไปก็เป็นเพลงพระจันทร์หรือว่าเดี๋ยวมูนนะครับวันนี้ก็ลองดูพระจันทร์เนาะเล่นยากเหมือนกันครับแล้วเพลงนี้ปูพื้นมาด้วยฉากแผ่นฟ้าสีดำเนาะก็อยู่ในคีย์ไมเนอร์ก็จะได้กลิ่นอายของน็อกเทิร์นท่านโชแปงเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นท่อนแยกนะครับมิสเนไปสู่ทำนองหลักนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นท่อนแยกเมื่อกี้เล่นยากมากเลยเพลง Nocturne ของท่านโชแปงจำใครจำกลิ่นนี้ได้บ้างนะเป็นดวงดาวกระพริบแล้วก็ตอนจบนะครับเมื่อกี้เล่นผิดนิดนึงต้องตื่นเต้นก็ตอนจบก็เกี่ยวกราบเกี่ยวกราบแล้วก็กลับสู่ความเงียบสงัดอีกทีนึงพัฒนามาจากท่อนแยกตรงเมโลดี้นะครับแต่ว่าให้มาอยู่ในคีย์ไมเนอร์แล้วก็ใช้เพดัลโทนคอร์ดคือว่าเบสตัว E ตลอดเลยครับก็ท่านโชแปงใช้งี้ประจำเลยครับก็เลยเอามาใช้บ้างแล้วก็ตอนจบระบายสีท้องฟ้าเป็นฉากมืดๆนะตามที่คำบทร้อยแก้วที่ได้บอกไปข้างต้นนะครับสวัสดีครับต่อมาฟังเพลงของท่านโชแปงกันเลยเพลงนี้เลยครับก็เมื่อกี้ก็ฟังน็อกเทิร์นของผมไปแล้วนะครับต่อมาฟังน็อกเทิร์นของท่านโชแปงเป็นน็อกเทิร์นที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะเป็นน็อกเทิร์น in E flat major opus 9 number 2นะครับThank you.
ที่จะไปก็คือเพลง Nocturne Opus 9 Number 2นะครับขอโทษตื่นเต้นนิดนึงสวัสดีครับต่อมาเป็นเพลงอะไรดีนี่กี่โมงแล้วเอ่ยอีก10นาทีเนาะเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้ก็ท่านชูแปงอายุแค่39ปีเองครับท่านเสียชีวิตปี1849เนาะเพลงนี้เป็นเพลง Funeral March ก็คือเป็นเพลงของงานศพเนาะแต่ไม่ใช่งานศพท่านนะครับก็เพลงนี้ช่วงท่อนแยกเมโลดี้ไพเราะมากเลยอยากให้ฟังท่อนแยกดูนะครับไปก็ชื่อเพลง Funeral March เป็นท่อนแยกของท่านโชแปงนะครับเมโลดี้เพราะมากเลยเนาะแล้วก็อีกเพลงนึงที่อยากจะให้ฟังเมโลดี้ไพเราะของท่านก็คือเพลง Piano Concerto หมายเลข1นะครับท่อนกระบวนที่2ใครเพลงนี้ไม่ค่อยได้ยินกันเนาะแต่ว่าผมว่าเมโลดี้เพราะมากเลยอยากให้ฟังดูนะครับอันนี้สั้นๆแล้วกันนะครับThank you.
ที่จะไปคือเพลง Piano Concerto หมายเลข1ท่อนกระบวนที่2 Romance Larghetto นะครับก็เพิ่งเล่นสดเมื่อกี้เลยก็ขออภัยที่เล่นผิดต่อมาวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้เลยครับที่ขอมาเพลง Minuet Minute Waltz นะครับหรือว่า Waltz Opus 64หมายเลข1ก็สำหรับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยครับราตรีสวัสดิ์นะครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้าครับ